สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเควินครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุตอนนี้29ครับทำงานอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทเชิญคุยได้ครับพอดีผมมีเรื่องปรึกษานะพอดีแฟนผมมันช่องคลอดตรงนั้นมันจะมีกลิ่นหน่อยครับจะแบบมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเต่าอ่ะครับกลิ่นเต่ากลิ่นอับกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเต่าใช่ไหมใช่ใช่โอ้นี่ไม่ต้องหมอก็ตอบได้อย่างนี้อาการนี้คือสาบหมอยมันไม่ได้เหม็นในรูนี่มันเหม็นด้านหน้าเลยฮะเหม็นฝากระโปรงเลยใช่ไหมสาบหมอยแล้วยังไงต่อจะแก้ยังไงเหรอแปลว่าขนของเขาก็เยอะเหมือนกันนะยามให้เขาแบบเขาออกซะหน่อยเขาก็ไม่ยอมออกสิเขาบอกว่าเวลาขึ้นมันเจ็บอะไรเนี่ยอ๋อขนมันเยอะไปหน่อยอาจารย์ฮะเรามีวิธีการดูแลรักษาขนใช้คำยังไงดีให้ออกไปเป็นงานวิชาการอาจารย์เราเรียกขนอย่างนี้ว่ายังไงอาจารย์งานวิชาการเรียกขนอย่างนี้ว่าไงเราเรียกหมอยว่าอะไร pubic hair pubic hair สะกดเลยขนเพชรขนเพชรก็ได้จากหัวอาจารย์ขนเพชรแก่ดูเก่า pubic hair นี่ไหนเควินลองพูดดิ pubic hair เออเห็นไหมดูมีสไตล์เลยชื่อเควินแล้วเรียกหมอยว่า pubic hairเดี๋ยวคอมเมนต์เนี่ยใครมีประสบการณ์ผู้หญิงที่pubic hairหนารกมากแล้วทำให้มีกลิ่นเนี่ยคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างฮะคือพอดีผมไม่ได้ปอทางผิวหนังผมไม่แน่ใจว่ะแต่ละคนมีวิธีใช้ไม่เหมือนกันอ่ะถ้าเป็นจักแร้เนี่ยเราก็จะมีนันเด็กเคยรู้ไหมฮะสารส้มเฮ้ยลองสารส้มลงเลยถ้าเป็นพวกโลออนอะไรพวกเนี้ยก็จะอาจจะแปลกๆสรุปนะแล้วเควินปัญหาของมึงคือแฟนมึงอ่ะมีสาบหมอยเกิดจากขนยาวลุงลังมึงอาจจะต้องโหต้องฟองเอียมๆอ่ะฟองเอียมๆเรียกว่าฟองต้องฟอดอย่างกับสระผมเลยอ่ะเกากวักๆๆๆอย่างนั้นเลยอย่าอาบผ่านๆบางทีนะช่างอาบผ่านๆมึงต้องฟอกช่วยเลยตีฟองแบบฟองต้องขึ้นเต็มหน้าขาเลยอ่ะสาดน้ำลงไปแรงๆเลยเพราะตรงนั้นแม่งแง่ง่ามแม่งเยอะหอมสดชื่นบอกเลยไปโอ้ยขอให้มีความสุขทางเพศ โอเคคือมันอย่างนี้คือเราจะต้องบอกให้คนใน YouTube เนี่ยเขากดนู่นกดนี่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับเออผมว่าได้เอาใหม่เอ้ยเอาแล้วอันนี้เอาแล้วสายตาอันนี้เอาแล้วโอเค